ระพุทธเจ้าห้ามภิกษุตัดองคชาตคราวเมื่อพระพุทธองค์ทรงจาริกประทับอยู่ณพระเวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์โปรดเหล่าวินัยสัตว์และทรงบัญญัติพระวินัยอันควรแก่การปฏิบัติของหมู่สงฆ์ไปพร้อมๆกันครั้งนั้นเป็นการเริ่มต้นพระพุทธศาสนาการใดควรการใดไม่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติของสมณะยังไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ชัดแจ้งสิ่งใดที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้ทรงห้ามไว้แจ้งชัดแม้จะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเมื่อสมณะกระทำลงจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการทำผิดวินัยยังไม่เป็นอาบัติสมณวัตรของสงฆ์ก่อนที่พระพุทธองค์ทรงพุทธบัญญัติจึงอยู่ในหลักกว้างๆอันทรงกล่าวแสดงไว้โดยอเนกปริยายด้วยการกระทำที่เหมาะที่สมที่ควรเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่นเพื่อสำรอกราคะเพื่อเป็นที่สั่งความเมาเพื่อเป็นที่บรรเทาความกระหายเพื่อเพิกถอนอะไรเพื่อเข้าไปตัดวัฏฏะเพื่อสิ้นแห่งตัณหาเพื่อความดับทุกข์เพื่อความไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความสันโดษเพื่อความมักน้อยเพื่อเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นต้นความกำหนัดตัณหาราคะกระสันเป็นตัวเบียดเบียนสำคัญแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อความกระสันเข้าเบียดเบียนทำให้ภิกษุเสพเมถุนกับสตรีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยห้ามแล้วพระภิกษุช่วยตัวเองจนสำเร็จก็ทรงห้ามไว้แล้วถึงกระนั้นภิกษุอีกบางรูปก็ยังไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองด้วยการต้องถูกความกระสันเข้าเบียดเบียนอยู่เนืองภิกษุรูปนั้นพิจารณาเจ้าตัวดีที่รับความกระสันไว้แล้วก่อกำเริบให้กระวนกระวายไม่รู้จบก็คือเจ้านี่นี่เองเจ้าตัวร้ายที่กายตนเป็นตัวก่อเหตุถ้าไม่มีตัวก่อเหตุความร้อนรุ่มก็คงจะหมดไปพิจารณาซ้ำจำเราจะต้องตัดเจ้าตัวก่อเหตุทิ้งไปเสียตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวก็หยิบมีดคมขึ้นมาตัดไอ้ตัวร้ายโยนทิ้งแล้วก็นอนดิ้นร้องโอดโอยเลือดแดงฉานข่าวภิกษุตัดองค์กำเนิดก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วภิกษุที่อยู่ใกล้ต่างก็ช่วยกันรักษาพยาบาลภิกษุใจเด็ดรูปนั้นจนพอทั่วเราแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเมื่อสิ่งที่จะพึงตัดอย่างอื่นยังไม่มีไพร่ไปตัดเสียอีกอย่างภิกษุไม่พึงตัดองค์กำเนิดของตนรูปใดตัดต้องอบัติทุลใจพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ด้วยอเนกปริยายให้ตัดกำหนัดตัดราคะตัดความเมาตัดความกระหายตัดอาลัยตัดวัฏฏะตัดตัณหาตัดความทุกข์ตัดกิเลสตัดความเศร้าหมองแต่ภิกษุรูปนี้กลับไปตัดองคชาตของตนเององค์กำเนิดหรือองคชาตมิใช่ต้นตอแห่งความกระสันเป็นแต่เพียงปลายตอเท่านั้นความจริงความกระสันมีต้นตอมาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายสู่จิตจิตที่ยังไม่ได้ตัดเบญจกามเหล่านั้นเป็นราคะจริตมีราคะจริตความยินดีในกามคุณเป็นรากฐานเมื่อจิตยินดีต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณก็ก่อให้เกิดความกระสันกำหนัดที่จิตนั้นก่อนแล้วส่งต่อไปแสดงออกทางอวัยวะต่างๆอันเป็นจุดรับเบื้องปลายเช่นที่องค์กำเนิดดังกล่าวการตัดความกำหนัดความกระสันจึงควรถือการตัดไม่ให้จิตยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเสียเมื่อความยินดีในสิ่งยั่วยั้วไม่มีองค์กำเนิดอันเป็นตัวปลายแถวเมื่อถูกจิตบังคับบัญชาแสดงออกก็จะไม่เกิดอาการแต่อย่างใดการตัดจิตไม่ให้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นของยากโดยเฉพาะผู้ที่มีราคะจริตคือผู้มีพื้นนิสัยหนักไปในทางราคะรักสวยรักงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมและการคลอเคล้าเล้าลมเป็นทุนเดิมพวกนี้มีความกระสันง่ายพระพุทธองค์ทรงให้แก้ด้วยหลักธรรมคือเจริญกายคตาสติคือใช้สติหรือจิตพิจารณากายคือรูปให้เห็นตามสภาพที่มีส่วนประกอบตับไตไส้พุงเลือดหนองน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายเอ็นกระดูกหนังขนหมดคูดล้วนเป็นของไม่สะอาดไม่งามน่ารังเกียจไม่น่าหลงมัวเมาถ้ายังตัดความยินดีไม่ได้ก็ให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน
คือการพิจารณาร่างกายตนหรือผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่กำลังแสดงให้จิตยินดีในกามพิจารณาเห็นเป็นซากศพเมื่อตายเพราะเป็นการแน่นอนว่ากายเหล่านี้ต้องตายเป็นซากศพทั้งนั้นการพิจารณาคนให้เห็นเป็นคนตายมิใช่เพียงพิจารณาว่าเป็นว่าตายเท่านั้นเพราะถ้าพิจารณาเพียงเท่านั้นก็มีอาจตัดความยินดีในความงามของคนในเมื่อยังไม่ตายได้แต่ให้พิจารณารวมกันไปพร้อมกันว่าความงามของคนเมื่อยังไม่ตายในที่สุดก็ต้องตายไม่งามด้วยกันทุกคนพิจารณาให้ลึกถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกชีวิตไม่มีความงามเที่ยงแท้ล้นเปลี่ยนแปลงสู่ความทุกข์น่าเกลียดน่ากลัวทั้งสิ้นที่ว่างามอยู่ในขณะนั้นก็เห็นเป็นเพียงงามชั่วขณะหนึ่งการยินดีในความงามในขณะที่ยังงามชั่วคราวและวางเฉยเสียความยินดีเช่นนี้ไม่มีโทษแต่ถ้ายินดีว่างามและมุ่งหวังเข้าไปยึดถือความงามมุ่งหวังเข้าไปเสพสมความงามการเข้ายึดถือเข้าเสพสมเป็นการมุ่งหวังเข้าไปติดอยู่กับความงามหวังให้ความงามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปการยินดีเช่นนี้มีโทษเพราะมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฝ่าฝืนธรรมชาติเมื่อความงามหมดงามเหี่ยวแห้งตายไปตามธรรมชาติก็ทำให้ผิดหวังเป็นทุกข์การพิจารณาความงามไม่เห็นเป็นซากศพประเภทต่างๆกับเพื่อพยุงความยินดีให้อยู่แค่ความยินดีที่รู้สึกความงามสักแต่ว่างามยินดีความสวยสักแต่ว่าสวยมิให้เลยเถิดไปเป็นความอยากยึดถืออยากเสพสมดังกล่าวการพยุงความยินดีในความรู้สึกเฉพาะหน้าให้อยู่แค่ยินดีไม่กลายเป็นความอยากเป็นการสร้างสรรค์ไม่เป็นการทำลายเมื่อเราเห็นสตรีงามเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้งามเท่านั้นไม่เป็นไรแม้จะชมออกมาเป็นคำพูดว่าเธอสวยเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ทำให้ผู้รับคำชมพอใจดีใจชื่นใจจากใจจริงที่เราแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าชมด้วยความไม่บริสุทธิ์เช่นชมแล้วนมน้าวแก้วพาราสีด้วยจิตกระสันเพื่อเสพสมเช่นนี้เป็นการทำลายเป็นอสัตธรรมไม่ดีไม่บริสุทธิ์การตัดกำหนัดราคะในจิตคือการตัดความยินดีถึงขั้นมุ่งหวังเสพสมในรูปกายเมื่อจิตไม่มีความยินดีถึงขั้นอยากความรู้สึกแห่งความกระสันก็ไม่มีพลังที่จะไปบังคับบัญชาองค์กำเนิดให้เกิดความรุ่มร้อนกระวนกระวายได้พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ไฟราคะร้อนแรงที่สุดราคะจริตจิตกำหนัดนี่แหละเป็นต้นตอก่อให้เกิดวัฏฏะการเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จบพระองค์ทรงให้ตัดวัฏฏะการหลีกหนีไปพ้นจากวงจรอุบาทนี้ตัดราคะอันเป็นต้นตอให้เกิดความร้อนรุ่มตัดตัณหาตัวทยานอยากในกามตัดอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในความอยากซ้ำๆซากๆตัดอวิชชาฟองห่อหุ้มบังคับไม่จิตเห็นความจริงในสัจธรรมตัดกิเลสอาสวะกิเลสทั้งสิ้นทั้งปวงอันเป็นโซ่ตรวนร้อยรัดไม่หลุดพ้นสู่แดนเสรีภาพอันแท้จริงพระพุทธองค์เองเคยถูกประณามจากเวรัญชพรามผู้เฒ่าว่าเป็นผู้ตัดให้ขาดศูนย์เป็นผู้ชอบกำจัดและชอบทำลายเมื่อคราวเสด็จจาริกเขตเมืองเวรัญชาพระองค์ทรงรับคำประณามว่าถูกแล้วคำดังกล่าวเราขาดศูนย์จากราคะโทสะโมหะเราแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นบาปทั้งปวงให้หมดไปเรากล่าวธรรมที่เป็นบาปอกุศลได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นเป็นธรรมที่ควรเผาผลาญทำลายสิ้นไปพระองค์ทรงยอมรับว่าเป็นนักตัดนักกำจัดและนักทำลายมิได้โต้แย้งปฏิเสธด้วยการตัดกำจัดทำลายนี้เองจึงทำให้พระองค์หลุดพ้นจากฟองอวิชชาที่ห่อหุ้มได้สำเร็จเมื่อปัจฉิมยามแห่งวันตรัสรู้เราได้บรรลุวิชาที่สามแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีอวิชชาเรากำจัดได้แล้ววิชาเกิดแก่เราแล้วความมืดเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างเกิดแก่เราแล้วเหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสทรงจิตไปแล้วอยู่ฉะนั้นความชำแรกออกครั้งที่สามของเรานี้แลได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกระเป๋าฟองเห็นลูกไก่ฉะนั้นสมัยนั้นมีนักบวชในลัทธิอื่นๆที่ชอบทำลายทำร้ายตนเองชอบทรมานร่างกายในลักษณะต่างๆ
ในการบำเพ็ญเพียรในลักษณะทุกขระกิริยาเป็นจำนวนมากแม้พระองค์ก็เคยทรงกระทำมาแล้วในระยะต้นๆในที่สุดทรงพบว่านั่นไม่ใช่หนทางหลุดพ้นไปสู่ความสำเร็จได้ทรงรังเกียจและเลิกละที่จะปฏิบัติต่อไปจนมาพบทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางพอดีที่นำสู่ความสำเร็จพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนภิกษุในพระองค์อยู่เสมอว่าความพอดีนั่นแหละควรความพอควรนั่นแหละดีจึงทรงเน้นย้ำให้ภิกษุปฏิบัติแต่ในสิ่งที่เหมาะที่สมที่ควรเป็นสำคัญภิกษุในครั้งพุทธกาลบางรูปก็ยังเป็นภิกษุปุถุชนบางครั้งก็ประพฤติปฏิบัติตนนอกลู่นอกทางโดยตั้งใจก็มีที่ไม่ตั้งใจก็มีความพอดีความเหมาะความสมความควรยังไม่ถูกกำหนดให้เด่นชัดบางรูปต่างมองต่างมุมประพฤติปฏิบัติต่างกันไปจึงเป็นภาระสำคัญยิ่งที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติดตามสอดส่องเพื่อทรงบัญญัติพระวินัยให้ชัดแจ้งแม้แต่เพียงเรื่องภิกษุตัดองค์กำเนิดเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วจนได้พระองค์จึงทรงบัญญัติข้อห้ามไว้แล้วอย่างชัดเจนด้วยพุทธบัญญัติอันแฝงไว้ด้วยคำตำหนิติติงกล่าวเตือนและกำชับดูก่อนโมฆะบุรุษเมื่อสิ่งที่จะพึงตัดอย่างอื่นยังมีไพร่ไปตัดเสียอีกอย่างภิกษุไม่พึงตัดองค์กำเนิดของตนรูปใดตัดต้องอาบัติทุลักใจ